รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับน้องมีบุญแมวจรผู้โชคดีที่รับโอกาสให้ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งและในสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงการดูแลรักษาแมวที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอย่างเจ้ามีบุญจะเป็นอย่างไรและจะได้สาระความรู้ความน่ารักความประทับใจขนาดไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันอีกสักครู่สำหรับช่วงนี้เชิญทุกคนไปพบกับสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักกันได้ในช่วงเพ็ทไกด์ก่อนเลยค่ะและสำหรับในช่วงเพทไกด์นี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอแกรมม่าจากแกรมม่าเอ็กโซติกเพทแคร์โดยคุณหมอจะเป็นผู้ที่มาให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสำหรับในครั้งนี้คุณหมอจะมาตอบคำถามคาใจที่ว่าเนื่องจากที่บ้านเลี้ยงแมวหลายตัวซึ่งน้องแมวทุกตัวก็ได้ทำหมันแล้วแต่ทำไมน้องๆยังฉี่เรี่ยราจะเกิดจากสาเหตุอะไรนั้นไปฟังคุณหมออธิบายพร้อมๆกันได้เลยค่ะต้องแยกก่อนว่าเป็นแมวตัวผู้หรือแมวตัวเมียนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแมวตัวผู้เนี่ยทำหมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเลี้ยงตัวเดียวไหมปกติถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยโอกาสฉี่เลียราดเนี่ยจะน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเลี้ยงหลายตัวขึ้นมาแล้วทำหมันด้วยกันทั้งหมดเองฉี่เลียราดต้องดูว่ามันมีพฤติกรรมการกดคนอื่นไหมเช่นมันอาจจะมีอัลฟาในฝูงแล้วเขาหวงที่ฉี่เช่นหวงกระบะทรายไม่ให้คนอื่นเข้าไปทำให้ตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่สามารถเข้าไปฉี่ได้ก็ต้องฉี่เรี่ยราดตามพื้นที่ต่างๆส่วนใหญ่มักจะเป็นในกรณีนี้อันที่2คือแก้ไม่ได้คือนิสัยส่วนตัวแต่จะมีประมาณแค่ 10% หรือ 5% เท่านั้นที่จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผู้ฉี่เรี่ยราดหลังจากทำหมันแล้วส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีหลายตัวหรือ2เลี้ยงในสถานที่ที่มีแมวอยู่จำนวนมากแล้วปรากฏว่าห้องน้ำเนี่ยมันไม่พอนะครับแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากถ้าเกิดเขาเห็นว่าห้องน้ำไม่สะอาดหรือไม่มีกลิ่นเขาจะไม่เข้าที่ซ้ำเขาก็จะไปฉี่เรี่ยราดเพราะนั้นต้องตัดประเด็นเรื่อง 1. ห้องน้ำเพียงพอไหม 2. มีคนห่วงห้องน้ำหรือเปล่าถ้าไอตัวจ่าฝูงมันห่วงห้องน้ำเราต้องหาห้องน้ำเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนโอกาสที่จะฉี่เรี่ยราดก็จะน้อยลงนะครับสรุปแล้วอาการที่น้องแมวยังคงฉี่เรี่ยราดหลังจากที่ทำหมันแล้วนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการห่วงห้องน้ำซึ่งในกรณีนี้น้องแมวได้อยู่หลายตัวและห้องน้ำที่มีอาจจะไม่เพียงพอและประเด็นที่2อาจมาจากนิสัยของน้องแมวที่ไม่ได้รับการฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่มาตั้งแต่ต้นก็เป็นไปได้ค่ะเขาจะมีวิธีการฉี่แบบพิเศษไม่เหมือนแมวทั่วไปแมวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้วิธีบีบกระเพาะปัสสาวะเพื่อไล่ฉี่มาซึ่งอันนั้นบางทีเราเห็นว่าแม้คุณหมอเองบีบสักพักเนี่ยจะเกิดอาการอักเสบหรือออกเป็นเลือดแต่น้องมีนเนี่ยจะใช้วิธีแบบธรรมชาติเลย
กวันนี้น้องมีภาวะไตค่อนข้างค่าไตสูงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อที่เป็นติดตอนเด็กๆที่ทำให้การทำงานไตเขาไม่ดีพอเรื่องของตัวยาที่เรารักษาเขาก็มีบางส่วนที่อาจจะมีผลกระทบด้วยนะครับเพราะเด็กๆเนี่ยต้องมีกินยาวันประมาณ12เม็ดเดี๋ยวนี้เหลือประมาณวันละ 5-6 เม็ดที่ต้องกินอยู่ทุกวันเช้าเย็นก็ถือว่าเป็นแมวที่ดีอย่างคือไม่แอนตี้เรื่องการกินยาโดยน้องที่เป็นโรคไตเนี่ยพื้นฐานจะไม่ควรให้อาหารที่มีโปรตีนสูงเพราะนั้นน้องจะกินอาหารสูตรพิเศษที่เป็นพวกโปรตีนต่ำจะให้2ตัวเป็นแบบเม็ดกับเป็นที่เป็นแบบอาหารเปียกอาหารเม็ดเนี่ยก็จะจำกัดปริมาณวันนึงก็ไม่เกิน30กรัมนะครับเพื่อคุมตัวน้ำหนักน้องด้วยส่วนอาหารเปียกก็จะให้ผสมกับน้ำเนื่องจากว่าบางทีเราจะมีโดสการให้น้ำแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะสูงการให้น้ำเปล่าเนี่ยแมวบอกเลยว่าเครียดนั่นก็จะเพิ่มส่วนนึงคือผสมกับอาหารเปียกแล้วก็ปั่นเป็นแบบเหมือนครีมนะฮะแล้วก็ป้อนเช้าเย็นเพราะนั้นเขาจะดูวิธีการให้อาหารเป็นรอบไปแล้วก็ส่วนมากขนมน้องมีเนี่ยจะได้กินคือเศษปลาที่เราไว้ช่วยตอนเขาฉี่จะมีแค่อาหารกับตัวเศษปลาแหละที่ได้กินในชีวิตของเขาอาหารอื่นเนี่ยพวกแมวเลียหมดสิทธิ์แล้วดีอย่างแมวเลียน้องมีเขาไม่กินพวกนี้ไม่สนใจเลยเขาจะมีวิธีการฉี่แบบพิเศษไม่เหมือนแมวทั่วไปแมวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้วิธีบีบกระเพาะปัสสาวะเพื่อไล่ฉี่ออกมาซึ่งอันนั้นบางทีเราเห็นว่าแม้คุณหมอเองบีบสักพักเนี่ยจะเกิดอาการอักเสบหรือออกเป็นเลือดแต่น้องมีเนี่ยจะใช้วิธีแบบธรรมชาติเลยเหมือนคนเรานั่งซิทอัพอะฮะเนื่องพอเรากดเข้ามากระเพาะเนี่ยมันจะกดปัสสาวะแล้วฉี่ก็จะน้องไปเป็นชุดเราก็จะมีวิธีเทว่าหมดไม่หมดยังไงจริงเราสังเกตว่าที่ฝ่าเท้าจะมีเส้นประสาทอยู่เวลาเราเกาเขาจะกระจีเนี่ยเขาเกร็งเนี่ยฉี่ก็จะพุ่งมันเป็นการเรียนรู้โดยบังเอิญมากกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วท่านั่งก็จะมีผลว่านั่งเกี่ยวมุมประมาณไหนเองแค่ไหนแล้วฉี่น้องจะออกดีคือต้องเป็นอยู่ขึ้นอยู่การเขาเรียกการสังเกตตลอดเวลาก็เริ่มให้นั่งเปย์อย่างเงี้ยแหละแต่เป็นเปย์โยกเด็กแบบเหมือนไปเด็กอ่อนฮะก็เอาสายคล้องขาเหมือนขาหยั่งนะฮะแล้วเราก็คนเดียวก็ทำได้ก็จะฉี่ปกติแต่อาจจะไม่เท่ากับ2คนแต่ก็ดีกว่าไม่ช่วยก็เลยนะซึ่งเวลาฉี่ออกมาเนี่ยเราจะเช็คปริมาณของตัวฉี่ว่ากี่ซีซีทั้งแพมเพิร์สทั้งตัวที่ฉี่ในใส่บิ๊กเกอร์เพราะเราต้องดูเทสด้วยว่าฉี่ออกมาเนี่ยสีของฉี่เนี่ยขุ่นเปล่าถ้าเขาขุ่นเนี่ยนั่นคือการติดเชื้อแหละเราก็ต้องเริ่มให้ยาแล้วก็ดูปริมาณต้องดูว่าวันเนี่ยฉี่ออกมาเท่าไหร่เพราะว่าต้องดูว่าให้น้ำเท่าไหร่ออกเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ตกค้างทุกอย่างเราเก็บหมดดูแต่ละวันค่อนข้างจะละเอียดฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาแมวพิการโรคของกระเพาะเส้นประสาทเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องกับเส้นประสาทของขาด้วยตอนน้องใหม่ๆนะฮะขาเริ่มรีบคุณหมอว่าแมวเป็นโรคพวกนี้สังเกตขาหลังจะลากนั่นคือไซด์เอฟเฟคของเส้นประสาทที่มีปัญหาทีนี้ด้วยความที่น้องเดินได้อยู่เราก็ไม่อยากเขาเป็นแมวพิการก็รับมาก็ชวนเล่นเช้าเย็นตื่นดีสามดีสี่ชวนเขาโดดเล่นก็เห็นไม้ตกแมวให้เล่นไปนะฮะเขาชอบโดดให้โดดสูงๆเงี้ยก่อนตื่นนอนก่อนนอนนะสองวันละสองรอบจนทุกวันนี้ขาจะใหญ่แข็งแรงปกติก็พยายามเขาวิ่งตลอดเวลาเพราะอย่างน้อยเวลาออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงด้วยเนื่องจากว่าระบบภายในเขาเนี่ยจะมีปัญหาเยอะดังนั้นการออกกำลังกายช่วยระบบสุขภาพดีขึ้นระดับหนึ่งอีกอย่างเขาชอบเล่นด้วยไงก็เลยรู้สึกว่าเป็นความสูงขาก็ชวนเล่นเข้าไปบางทีก็ง่วงนะก่อนแบบก่อนนอนดึกมากเลยเล่นก่อนหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยนอนจริงๆเท่าเลี้ยงมาเนี่ยบอกได้เลยว่าน้องมีไม่เหมือนแมวทั่วไปเลี้ยงมาหลายตัวนะเยอะแต่น้องมีเนี่ยเป็นแบบแมวพิเศษตัวเดียวที่รู้สึกว่าเขาจะไม่เหมือนแมวจะเหมือนเด็กทุกคนจะบอกว่าเหมือนเด็ก
คือหนึ่งเขาจะมีความอะไรอ่ะถือตัวเยอะหนึ่งสังเกตถ้าใครไม่สนิทนะครับหรือไม่ใช่นั่นแหละอยู่ดีมอุ้มเนี่ยนางจะไม่ยอมคือต้องส่งให้ถ้าส่งให้เนี่ยเข้าใจแหละว่าพ่อแม่ส่งให้เนี่ยอุ้มได้นะครับเรื่องความฉลาดนี่ที่หนึ่งเจ้าเล่ห์ด้วยลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นแมวรู้วินัยเขารู้ว่าถึงเวลาฉี่ก็ต้องฉี่เวลาเราช่วยฉี่เขาเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเขาจะนั่งนิ่งๆเลยจนเราได้ขนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาห่วงข้อขาออกนี่คือเขารู้เสร็จเราอุ้มลงเขาเรียบร้อยไม่เคยแบบมานั่งวายแบบฉันจะลงไม่มีนะครับถึงเวลานอนก็นอนพร้อมกันเลยตื่นพร้อมกันจะเป็นแมวที่จับสังเกตถ้ามีคลิปก็เห็นทุกคนเอ๊ะแมวแบบนอนแล้วมีอะไรเปล่าจริงเนี่ยบางวันเนี่ยจะเห็นวิ่งแบบก่อนนอนจะให้ออกกำลังกายวิ่งเล่นกับแม่เขาถึงเวลานอนเนี่ยจับเขาใส่เสื้อเสร็จแล้วห่มผ้านอนหลับเลยตื่นทีตื่นเช้าพร้อมกันไม่มีมันตื่นเล่นกลางคืนถ้าเป็นแมวตัวอื่นก็จะตื่นเล่นกลางคืนแต่น้องมีไม่เคยเขาเหมือนกับเขาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาเริ่มอยู่กับเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตประจำวันเขาจริงๆชีวิตครอบครัวเมื่อก่อนก็เลิกงานกันก็จะนัดแฟนไปนู่นไปนี่กันแต่พอมีน้องมีเนี่ยทุกคนหลังเลิกงานเนี่ยมุ่งเข้าบ้านหมดก็อยู่น้องมีตลอดไม่ไปไหนคือหลังเวลางานคือชีวิตอยู่กับน้องมีส่วนใหญ่ถ้าไปต่างจังหวัดก็อยู่กัน24ชั่วโมงเลยนอกจากว่าถ้าต้องไปซื้อของธุระเนี่ยก็จะมีกลับมาดูแลน้องมีก่อนพอเรียบร้อยให้น้ำเสร็จก็จะปล่อยน้องนอนเล่นไปแล้วก็ไปเดินซื้อของนะแต่ก็ไปแป๊บเดียวถ้าใหญ่ต้องไปงานอะไรเนี่ยก็คำนวณเวลาไปเนี่ยเกิน8ชั่วโมงไหมพยายามจะคอนโทรลให้อยู่ภาย8ชั่วโมงหรืออย่างสูงสุดคือไม่เกิน10แต่ก็ต้องดูการให้น้ำก่อนออกไปด้วยว่าเยอะน้อยแค่ไหนหนักกว่าเลี้ยงลูกจริงๆบอกเลยหนักกว่าเยอะเพราะลูกเนี่ยยังมีช่วงโตแต่น้องมีเนี่ย 6-7 ปีก็ดูแลอย่างเงี้ยแต่ก็ดีอย่างว่าพัฒนาการเรื่องของสุขภาพเนี่ยดูแลง่ายขึ้นด้วยเรารู้สึกว่าเรารู้วิธีการดูแลเขาไม่เหมือนใหม่ๆแรกๆก็จะเครียดอดนอนกันเยอะบางทีตื่นนอนตี1ตื่นตี3ต้องมาให้น้ำกันให้น้ำครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือต้องหาวิธีการดูแลเรื่องสุขภาพให้มากที่สุดจนสุดท้ายก็ปรับมาเรื่อยๆฮะจนเป็นทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก็เหลือแค่โรคไตที่ต้องคอยไปหาหมอเช็คสุขภาพทุก2เดือนเช็คค่าเลือดเช็คฉี่พวกนี้ฮะเราอยากฝากบอกว่าถ้าอยากจะเลี้ยงจริงๆเนี่ยควรจะเลี้ยงด้วยใจเพราะว่าหนึ่งเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาตลอดชีวิตแม้บางตัวชีวิตอาจจะแค่10ปีบางตัวเลี้ยงดูดีอาจถึง20ปีนั่นหมายความว่าภาระให้ต้องดูเขาต้องดูแลเขาไม่ว่าเรื่องของอาหารที่อยู่นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพพวกยาวัคซีนต่างเนี่ยคือมันต้องพร้อมให้ดูแลเขาก็ปกติกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ลักษณะคือประจำวันอยู่บ้านเลยนะครับกับออกไปข้างนอกนะครับเราอยู่บ้านเนี่ยเช้ามาไม่ต้องทำอะไรฮะช่วยต้องมีฉี่ก่อนฉี่เสร็จป้อนน้ำฮะป้อนข้าวนะครับแล้วก็ไปทำงานเลิกงานมาก็มาช่วยฉี่ก่อนป้อนน้ำต่อพอได้เสร็จหลังหน้าเราก็จะปล่อยเขาเดินเล่นและชวนเขาเล่นบ้างนี่นั่นแล้วก็บางทีเราก็มีงานก็ทำงานต่อไปพอสัก2ทุ่มก็เริ่มป้อนข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ระหว่างตอนทำงานตอนเย็นเนี่ยก็จะมีอารมณ์แบบนั่งดูนี่ไม่หรือบางทีก็มาอ้อนยิ่งถ้าเปิดโน้ตบุ๊กมือถือนะก็จะมาละกระแสข้างมีอะไรให้หนูดูเปล่าเพราะเป็นแมวชอบดูหนังดูสารคดีเนี่ยเยอะมากยิ่งเล่นเกมเนี่ยยิ่งชอบยิ่งหยิบแพดวางเนี่ยเริ่มมาแล้วเฝ้าเลยว่าจะมีเกมให้เล่นไหมบางทีมีช่วงนึงคุณหมอบอกหยุดหยิบแพดเล่นเพราะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขากลัวมันมีไซเอฟเฟกต์เขาบอกเลิกให้เล่นเกมช่วงหนึ่งเพราะต้องมีเล่นแล้วไม่ยอมนอนจะเฝ้าแต่แพดฮะแพดวางไหนเนี่ยคือมานั่งรอเลยทับเลยจะไม่ยอมนอนหมอว่าเก็บไปเลยคือเหมือนเด็กติดเกมคุณหมอก็จะห้ามช่วงหนึ่งเหมือนกันจนช่วงนั้นก็เลิกติดเกมไปช่วงหนึ่งแต่ก็กลับมาอีกพอเริ่มมาหยิบพวกแพดพวกโน้ตมาเล่นต่อก็จะเริ่มมานั่งแล้ว
กระแสแบบหรือไม่เวลาทำงานเนี่ยถ้านั่งทำบนโต๊ะเดี๋ยวจะมันเริ่มกวนๆแล้วนอนข้างก่อนถ้าหนักเข้าทับคีย์บอร์ดเลยคือให้ชวนเล่นบางทีก็ต้องวิ่งไล่กันวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยจนถึงแบบก่อนนอนสักห้าทุ่มก็เริ่มพาไปฉี่ก็กินน้ำนอนป้อนยาปกตินี่ชีวิตปกติในบ้านแต่ถ้าต่างจังหวัดก็เริ่มตั้งแต่จะไปไหนใช้เวลาเท่าไหร่เราต้องดรอปไหนต่อหรือต้องไปให้ไหนก่อนคำนวณเวลาหมดนะแล้วก็เริ่มให้น้ำตอนไหนตอนออกกี่ชั่วโมงแล้วก็ไปถึงที่ปลายทางคือต้องเริ่มช่วยฉี่คือในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกเราต้องวางแผนหมดกับตัวเขาเพราะงั้นระบบต่างๆเขาที่เคยเป็นหยมจรวนเพราะนั้นไปแต่ที่ยิ่งไปไกลๆเนี่ยคืองานยากบางทีต้องแบบเปิดโรงแรมระหว่างทางเลยเพื่อเอาเขาพักแล้วก็ฉี่ได้พักชั่วโมงหนึ่งก็เดินทางต่อคือถ้าไม่ถึง10ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถรอถึงปลายทางได้แต่ถ้าต้องลงภาคใต้เงี้ยฮะ12ชั่วโมงก็ต้องเบรกแล้วก็เปิดรีสอร์ทก็ช่วยขับถ่ายปกติจริงๆเราสมัยนี้จะเห็นเยอะมีคนที่เลี้ยงสัตว์2กลุ่มคือเลี้ยงด้วยความรักจริงๆกับเลี้ยงด้วยแบบค่านิยมอย่างซื้อหมาแมวให้แฟนเลี้ยงนู่นนี่นั่นวัยรุ่นนี่เห็นเมื่อก่อนนั้น2ปีเห็นข่าวเยอะนะครับก็เลยอยากฝากบอกว่าถ้าอยากจะเลี้ยงจริงๆเนี่ยควรจะเลี้ยงด้วยใจเพราะว่า1เราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาตลอดชีวิตแมวบางตัวชีวิตอาจจะแค่10ปีบางตัวเลี้ยงดูดีๆอาจถึง20ปีนั่นหมายความว่าภาระให้ต้องดูเขาต้องดูแลเขาไม่ว่าเรื่องของอาหารที่อยู่นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพพวกยาวัคซีนต่างเนี่ยคือมันต้องพร้อมให้ดูแลเขาแล้วก็ใส่ใจที่จะเล่นเขาด้วยบางคนแม้แค่ให้อาหารให้น้ำให้ข้าวคือจบแล้วนะครับไม่เคยรู้ว่าเขาอยากได้อะไรในความรู้สึกแล้วก็อยากให้แมวรักหรืออยากให้แมวมีความน่ารักผมพยายามจะบอกหลายที่เวลาไปพามีออกงานถ้าคุณอยากได้ความสุขในการดูแลสัตว์เลี้ยงคุณต้องให้เขาก่อนถ้าคุณลองให้เขาก่อนเนี่ยแล้วคุณจะรู้เองว่าความสุขอยู่ตรงไหนนะเพราะนั้นเวลาการดูแลต้องมีถามว่าทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมตอบไม่นะครับเพราะว่าเรามีความสุขในการเห็นเขามีสุขภาพแข็งแรงแต่ก็จะเป็นแมวเงี้ยไม่ค่อยเหมือนแมวก็หลายคนก็อยากมีแมวมีหมาน่ารักต่างๆผมบอกว่าทำใจตัวเองก่อนมาถามว่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเนี่ยลองดูว่าคุณจะให้โอกาสแมวแบบไหนแมวจรหรือแมวที่สามารถซื้อมาเลี้ยงแบบสายพันธุ์ได้นะครับแต่เป็นผมนะผมแนะนำผมเชียร์เลยว่าลองดูแมวจรก่อนเพราะโอกาสเขามีไม่เยอะที่จะมีบ้านนะต้องยอมชมอย่างว่าแฟนเพจต้องมีตุนใหญ่น่ารักมากนะครับจะเป็นกลุ่มถ้าเท่าที่ดูนะเคยนั่งเช็คกันจะเป็นกลุ่มพวกสายการศึกษาเยอะพวกครูอาจารย์เนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่รักแมวจริงๆเขามีอะไรเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะมากันเต็มหมดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเวลาใครเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็จะคุยผ่านช่องทางของเพจแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็ได้เสียงตอบรับในการช่วยเหลือค่อนข้างจะดีก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีใจที่ว่าเพจของมีเนี่ยสามารถช่วยให้แมวตื่นเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นด้วยนะครับได้ครับตอนนี้น้องมีก็จะมี2ช่องทางนะครับช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษมีบุญเนินตรงนะ MEBWN กับอีกช่องคือ IG นะครับก็เป็น Lucky มีบุญนะครับเป็น IG อันหนึ่งแต่หนักๆก็จะเป็นที่เพจมีบุญซะส่วนใหญ่เพราะจะคล่องตัวกว่าเป็นยังไงกันบ้าง
างคะกับเจ้ามีบุญเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเห็นไหมว่าเป็นแมวไทยก็สามารถน่ารักแล้วก็โด่งดังไกลไปถึงเมืองนอกได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแมวแพงๆหรือว่าเป็นสัตว์ที่แพงๆเท่านั้นนะคะก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าสัตว์ทุกชนิดเนาะก็มีคุณค่าของมันเองค่ะเวลาของเราก็หมดลงไปอีกแล้วเนาะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปค่ะอาทิตย์หน้าเราจะพาไปพบกับสัตว์ประเภทไหนแล้วก็จะน่ารักขนาดไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ที่เดิมค่ะช่อง14 MCOT Family เวลา 9:30 ทุกวันเสาร์ค่ะ